สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่รับชมกันอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆของ ASUS ด้วยนะครับตอนนี้ครับทุกท่านกำลังรับชมไลฟ์ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม Commercial รุ่นใหม่ล่าสุดครับผ่านช่องทาง ASUS Thailand Fanpage ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผม VDJV รวีโรจน์ครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็จะพาทุกคนครับเข้าสู่งาน ASUS Chromebook Launch Next Step to Future Learning ครับเพื่อนๆครับในวันนี้ครับ ASUS ของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่เราจะได้ทำการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ในตระกูลของ ASUS Chromebook เป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับซึ่งเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ตลาดภาคการศึกษานะครับผมที่ไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษาเท่านั้นครับแต่อยากจะบอกว่า ASUS Chromebook เนี่ยตอบโจทย์ให้กับทุกๆบริบทจริงๆนะครับผมและจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนได้มากเป็นพิเศษด้วยและก็นอกจากนั้นครับยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเอา ASUS Chromebook เนี่ยไปใช้ในความบันเทิงไปเป็นสื่อสันทนาการตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวครับและไลฟ์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบกับการร่วมพูดคุยกันของนักวิชาการนะครับที่เชี่ยวชาญในภาคการศึกษาครับเขาจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าถ้าภาคการศึกษาเนี่ยมี ASUS Chromebook เข้าไปช่วยเนี่ยจะยอดเยี่ยมได้มากถึงขนาดไหนนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับ Chromebook ทั้ง3รุ่นจาก ASUS นะครับว่าจะมีฟังก์ชันหรือว่าจะมีฟีเจอร์ไหนที่ตอบโจทย์กับตัวคุณบ้างครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมในไลฟ์ของเรากันด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับเป็นโพสต์ที่ตั้งค่าแล้วเป็นสาธารณะให้ทีมงานของเราเนี่ยสามารถไปเลือกผู้โชคดีกันได้ตอบคำถามเข้ามาครับในคอมเมนต์นะครับว่าคุณชื่นชอบ ASUS Chromebook รุ่นไหนเพราะเหตุใดและแท็กเพื่อนของคุณเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์นี้อย่างน้อย1คนทีมงานจะแรนดอมนะฮะหรือว่าสุ่มผู้โชคดีขึ้นมารับรางวัลทั้งหมด3รางวัลเราเนี่ยจะแจกเป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับผม Google Nest Mini ครับ3รางวัลรางวัลละ1เครื่องถ้าใครอยากได้ร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับผมเราจะมีการแรนดอมผู้โชคดีมาเนี่ยแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่3กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้บน ASUS Thailand Fanpage นะครับผมก่อนที่เราจะไปร่วมอัปเดตข้อมูลกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้เป็นอย่างไรวันนี้ครับผู้บริหารจาก ASUS ประเทศไทยนะครับจะมากล่าวต้อนรับและก็พูดถึงภาพรวมตลาดการศึกษารวมไปถึง Chromebook ในประเทศไทยด้วยครับขอเรียนเชิญคุณชาวหลิว Thailand Commercial Director จาก ASUS ประเทศไทยครับสวัสดีครับผมชื่อ Charles and the director of ASUS Thailand commercial team. It's been an exciting day for me personally. Today, we are going to introduce few outstanding solutions dedicated to Thailand's education market. In ASUS, we understand children are the foundation of a nation and how important to provide a tool to help our future generation to grow under modern learning environment.As leading vendor in IT industry, we are proud to be here today to launch our latest education-oriented models. Chromebook market is one of the future trends in education market. Let's take a look for our overall market globally for reference. Chromebook was the best performing category in our industry. The year-on-year growth rate is more than 275% globally for quarter one 2021. And we believeThe trends will continue to grow in APA region, especially in Southeast Asia. In ASUS, we devoted ourselves to provide the best product for our customers as always. And we would like to share our own performance in other countries for past few quarters. In APA region, we achieved more than 1,100% growth rate, which is more than 10 times higher numbers compared to quarter one.In 2020, we focus on education market to provide the best product suits for the need, not only from students, also teachers, parents, even IT manager of the school. ASUS been an expert to produce best notebook product for decades. And once again, we prove ourselves to be the leading vendor in Chromebook market. Next, I would like to share some success example.From other country with ASUS Chromebook device. In Japan,
We have dozens of success cases for past few quarters, from primary school, secondary school, until high school. Take Naniwa High School as example. The idea of using Google Classroom and Google Phone in class made high school students more devoted and willing to share personal ideas via Google Classroom and made the whole class interactive efficiently. The benefit of using Google solution changed the way we learn and the way we teach permanently, and it's keep growing. The demand for ASUS Chromebook still increase significantly day by day. Another example from inside City Board of Education, the city has introduced ASUS Chromebook C214MA into 30 public elementary and junior high school as new education system under pandemic. And in Toda City Board of Education, the board of directors emphasized the benefit how ruggedized design for ASUS Chromebook C214 can prevent accident drop from primary school students. As we always did when designing our product, ASUS Chromebook start from students' perspective to get the best using experience for daily learning. ASUS has the best products. We have profound user insight from millions of users worldwide. We saw the trend for future learning, and we want to be the first mover in Thailand market. In Thailand, we leverage the concept we saw successfully in other markets. We prepare the education solution, combine Google Classroom, Google Phone with ASUS Chromebook for Thailand's primary school, secondary school, high school with new way of learning. Looking forward for future chance of learning, our solution match three important concepts: online learning, blended learning, video conferencing. Future learning system is different from how we grew up when we were students. Interaction between classmates will be more intuitive and frequently. Teachers' response no longer limited to internet access, even physical access in classroom. Google has developed a mature system for decades and to give it most user-driven using experience from students' perspective, from cloud content, join edit, to submit daily homework. The solution being implemented into multiple countries in Europe, in United States, in Asia, and now will be in Thailand as well. Next, I would like to invite our dear friend from Google to giving us more profound benefit of using Google solution. Let's welcome Scott from Google team. Thanks, Charles. Hi, my name is Scott Wong. I have the great privilege of looking after Google for Education's efforts for the Southeast Asia region, Taiwan, and frontier markets. Thank you for having me at this launch event. We're super excited to be partnering with ASUS Thailand to help you learn about Chromebooks and Google for Education. Today, I will share with you some of the big recent developments we are seeing in the education space, as well as share with you our perspective on education overall. First, let's address what's on the mind of everyone, COVID-19. The pandemic has upended teaching and learning in Thailand and around the world in unprecedented ways. The pandemic has shut schools on and off in Thailand and all across the world. Globally, over 1.2 billion children were out of the classroom at one point. And despite growing optimism that this pandemic will eventually be tamed, we believe the pandemic has fundamentally altered the way we learn and reminded us that learning can happen anywhere. While many students in the region have returned to school, many continue with remote lessons as the pandemic continues globally. Now, for students globally, there have been significant real and perceived academic impact. 32% feel less academically prepared as they were previously. And a whopping 75% of students feel less emotionally prepared to handle the challenges of each day, each assignment,
and each online class. Now, late last year, we were lucky enough to hear from a mix of school leaders across APAC on how they interacted with technology, and I'd like to share with you some of the prevailing themes. All of the conversations we had highlighted the importance of a well-thought-out and implemented ICT strategy. For some schools, this period reinforced the decision they had made to actively invest in ICT to support teaching and learning. These schools fed back that they had a seamless transition to online learning. We heard comments such as, "I don't think there was a better setup for our school. I think we were prepared before COVID happened." For others, this period triggered a reassessment of their ICT strategy, prompting them to assess gaps in their current strategy and make adjustments in areas such as connectivity and security. And then there were schools that scrambled to adjust, highlighting a need to significantly update their current ICT. We heard statements such as, "It made us want to push for a one-to-one program so that all kids can use a device." The issues of equity and accessibility became even more apparent, particularly for those schools who had not prioritized ICT. One thing everyone agreed on is the need for greater inclusion of digital tools to support teaching and learning, and the need to embrace blended learning models as a way forward. Three themes were identified in our interviews. Number one, cloud-based tools are a means for greater collaboration and efficiency. Number two, there is a need for minimal downtime or disruptions to technology platforms to help ensure that students stay engaged and up to date. And three, the fact that this forced change in teaching and learning delivery helps schools think about the long-term ITC strategies and take a more agile approach that can serve them into the future. The good news is that Google for Education is well positioned to support schools with cloud-based digital tools and blended learning models. Let me share with you a bit about our approach and philosophy. At Google, everything started with search and the ability to access information. The way in which people understand and apply information can be transformative for themselves, their communities, and the world. We strongly believe learning makes information useful, which is why education sits across everything we do. We believe that no matter our backgrounds, everyone deserves access to greater learning experiences. The ability to learn in the classroom, at home, and everywhere in between has never been more important than today. When a student has everything they need to learn in a way that works for them, powerful things can happen. When it comes to what a student needs to learn, it will naturally vary from student to student, but some fundamentals apply to all. Students need access to up-to-date curriculum content. They need access to teachers who can guide them and support them in their learning journey. And they need access to tools and resources to support their learning, whether it's a screen reader for visually impaired students or video conferencing tools for those learning at home. It's our drive and goal to help educators transform teaching and learning for all. And that means providing a platform for each school to have the time, tools, and materials they need to create impactful teaching and learning environments that are right for every individual student. Google for Education is a solution built for learning designed for the classroom. That includes easy to manage, affordable devices like Chromebooks, managing teaching and learning through Google Classroom, a powerful suite of collaboration tools with Workspace for Education, and a set of programs, content, and curricula that leverage these platforms. Chromebooks are only half the story of the incredible growth in Asia Pacific. Google Workspace for Education and Google Classroom have grown immensely across the world. APAC is driving a lot of this growth in classroom usage. Over the next few years, we believe classroom usage will grow across much of this geography, and we work for you to meet the needs of educators wherever they are in the region.
Finally, at Google, I can't underscore enough, we are heavily invested and committed in education. This means empowering and enabling every leader to bring innovation to their schools at scale. With the peace of mind, they are investing in secure products that are flexible to their needs. It means empowering every educator by giving them simple assistive tools so they can focus on what they do best, helping students reach their full potential. It means equipping every student with the tools and skills they need to be successful by focusing on inclusivity and accessibility so we can meet students wherever they are. At Google for Education, we are evolving every day by continuing to listen to thousands of educators to create and improve upon our existing solutions, ensuring that the latest technology is reflected in the tools we build for teaching and learning. Again, thank you, ASUS team, for having me. It's been a pleasure being with you all today. Now, over to you, Charles. Thanks, Scott, for the sharing. Really appreciate it. Today, I'm truly honored to present a whole new series into Thailand's market, designed for multiple learning scenarios with a three-in-one student device, allow students has most intuitive ways for all kinds of assignment with eye protect technology, along with worry-free long battery life, and perfect teacher device with Intel Core i CPU and stylus pen, make teaching suits for modern education environment. Once again, thank you for joining us today and enjoy our next session for our very first launch of ASUS Chromebook and Google solution. Sawadee krap. ขอขอบคุณคุณชาวนะครับสำหรับภาพรวมและการอัปเดตข้อมูลกับพวกเราและขอขอบคุณคุณสก็อตหว่องด้วยนะครับสำหรับ direction และ roadmap จากทาง Google ครับในระดับต่อมาครับอยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็รับฟังความรู้ดีๆในวงการการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้กันครับที่จะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับในหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนและ Chromebook สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้างวันนี้ครับลาบของเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยขออนุญาตต้อนรับครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.ประกอบกรณีกิจนักวิจัยที่ศึกษาการบูรณาการ Chromebook และ Google Workspace ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21ครับและขอต้อนรับนะครับท่านต่อมาครับขอต้อนรับคุณจิตสุภาอุทัยรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัท EduTech Thailand นะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะและท่านต่อมาครับขอต้อนรับดร.สุภธิดาพรหมพยัคฆ์กรรมการผู้จัดการ DS Curve ครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายครับอยู่กับวีตรงนี้เลยขอต้อนรับพี่โอมนะครับคุณภาคภูมิพลวันผู้จัดการผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจบริษัท ASUS ประเทศไทยครับต้อนรับนะครับสวัสดีครับคุณวีสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่วันนี้ทุกท่านเนี่ยสละเวลามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ให้ข้อมูลที่สำคัญในวงการการศึกษากับพวกเรานะครับครับดังนั้นครับคำถามแรกขออนุญาตถามพี่โอมจาก ASUS ก่อนเลยก็แล้วกันว่า Chromebookคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรครับพี่โอมโอเคได้ครับคุณวี Chromebook นะครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่นะครับที่มาพร้อมกับระบบจัดการของ Google ที่ชื่อว่า Chrome OS นะครับโดยมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับเพื่อตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีในส่วนของตัว Chromebook นะครับแล้วก็มีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์นะครับรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับที่พร้อมสับเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหลายท่านสงสัยนะว่าไอ้ Chromebook กับโน้ตบุ๊กจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงนะครับความต่างหลักๆเนี่ยเป็นในเรื่องของระบบปฏิบัติการภายในนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราคุ้นเคยกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ Windows Linux หรือแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับซึ่ง Chromebook มีความต่างอย่างที่บอกนะเขาใช้ตัว Chrome OS นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนภายในนะครับนะฮะนี่คือในส่วนของความต่างนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับที่หลายท่านสงสัยนะในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเลือกใช้ Chromebook นะครับก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เป็น benefit หรือว่าเป็นในส่วนฟีเจอร์หลักๆเลยอย่างเช่นนะครับตัวเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเปิดเครื่องพร้อมใช้งานรวดเร็วมากๆนะครับโดยสเปคของเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือน้อยกว่า6วินาทีนะครับลองนึกภาพดูฮะเราใช้งานนะครับในส่วนมือถือหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตนะครับเปิดปุ๊บพร้อมใช้งานเลยนะ Chromebook ใช่ Chromebook เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทันใจนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีการอัปเดต
ตัวเองตลอดเวลานะครับก็เรียกได้ว่ามีความทันสมัยรวมถึงเรื่องของความพร้อมนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ทันสมัยตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ระบบมีความเสถียรสูงมากๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเมาแวร์ปัญหาไวรัสต่างๆนะครับก็เลิกกังวลในส่วนนั้นแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆของตัว Chromebook ครับคุณวีครับเดี๋ยวค่อยทยอยเจาะลึกกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถูกครับโอเคครับลำดับต่อมาครับอยากทราบจากทางคุณจิตสุภานะครับเพราะว่าทราบมาว่าคุณจิตสุภาเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Google ด้วยดังนั้นเนี่ยในมุมมองในความคิดเห็นของคุณจิตสุภาครับคิดว่าเทรนด์และก็ตลาดของ Chromebook ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับได้ค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีโอกาสนำตัวของ Chromebook เนี่ยเข้าสู่ตลาดประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนนะคะได้เอาไปใช้อย่างจริงจังแต่ว่าอาจจะไม่เป็นวงกว้างเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าด้วยบริบทของตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับสังคมไทยนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเรียนออนไลน์แน่นอนคือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยถือว่าเป็นวิถีใหม่นะคะแล้วก็ความต้องการของตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีมากขึ้นตามมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเด็กจะต้องเข้าถึงเรื่องของการเรียนการสอนด้วยซึ่งปัญหาที่ตามมาคืออะไรก็คือเด็กๆจะไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเรียนรู้นะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้อง work from home เนาะซึ่งก็ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยจะเอาอุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยมาให้เด็กใช้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะคะซึ่งหรือว่าบางทีเนี่ยอุปกรณ์ที่มีอยู่อาจจะไม่ได้อัปเดตการเข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะเข้าถึงยากนะคะหรือว่าเด็กๆ เนี่ยจริงๆเวลาที่เขาเรียนเนี่ยเขาควรจะใช้แบบตัวทัชสกรีนนะคะก็อาจจะมีราคาแพงไปเลยซึ่งก็จะเป็นภาระของพ่อแม่อีกในการที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับเด็กๆนะคะมันก็จะมีการเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างเด็กๆด้วยว่าเครื่องของเราดีกว่าเครื่องของเธอนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเด็กบางคนเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยนะคะก็จะเป็นปัญหาได้ฉะนั้นเนี่ยพอ Chromebook เข้ามาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนและจริงๆเนี่ยเรื่องของการทำงานออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะมันมีความเหมาะสมมากเลยซึ่งที่ผ่านมานะคะโรงเรียนที่เขาเอาไปใช้อย่างจริงจังเนี่ยผลตอบรับดีมากเลยนะแล้วก็กรณีที่เขาเอาไปใช้กันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของแชร์ดีไวซ์หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนะคะผลตอบรับดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานสะดวกปลอดภัยเด็กๆ ก็ชอบอย่างที่ทางคุณโอมบอกเนาะพอเปิดปุ๊บติดเลยเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเขาไม่ชอบรออะไรกันนานๆอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความคล่องตัวที่ได้มานะคะในมุมมองของผู้ดูแลเองเนี่ยก็ปลอดภัยเพราะว่าคือสามารถดูแลได้อย่างง่ายๆไวรัสก็ไม่มีเนาะสามารถควบคุมหลายๆเครื่องได้จากแผงเดียวกันนะคะราคาก็ไม่แพงเนาะสรุปก็คือ Chromebook เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่มาแรงมากเลยในปีนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานออนไลน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะถัดมานะครับในส่วนของคุณสุภธิดานะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google แล้วก็ Chrome ด้วยดังนั้นเนี่ยอยากทราบในมุมมองของคุณสุภธิดาครับว่ามองเห็นChrome OS แล้วก็ Chromebook นะครับจะสามารถนำไปใช้ในวงการการศึกษาต่อไปได้ยังไงบ้างครับค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังนะคะหลายๆท่านเล่าถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นนะคะของ Chromebook นะคะไว้ให้คำง่ายๆเลยค่ะง่ายไวปลอดภัยประหยัดจัดการง่ายแล้วก็คุ้มค่าระยะยาวนะคะด้วยประเด็นหลักๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นที่มาที่ทำให้ระบบนะคะการศึกษาแทบจะทั่วโลกนะคะได้เห็นคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เอา Chromebook นะคะพร้อมโซลูชันของ Google Workspace ไปจัดการในการศึกษาค่ะวุ้ยมีภาพให้ดูค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกณตอนนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นเลยค่ะว่าประเทศต่างๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบบของการศึกษาที่เป็นได้รับการเขาเรียกว่าชื่นชมระดับต้นๆของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนะคะนิวซีแลนด์สิงคโปร์นะคะเกาหลีนะคะญี่ปุ่นออสเตรเลียตามลิสต์รายการพวกนี้ค่ะเริ่มมีการที่จะให้ความสำคัญนะคะของการเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาและเทคโนโลยีนั้นนะคะก็คือ Chromebook แล้วก็ Google Workspaceนะคะในหลายๆประเทศค่ะก็มีการเขาเรียกว่าโซลูชันต้องบอกว่า Chromebook นะคะที่ไปพร้อมกับ Google Workspace เนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศ
ในขณะที่ตอนนี้นะคะประเทศไทยก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่วันนี้ได้มีการเปิดตัวเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มาที่ไปนะคะของการที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ค่ะได้เริ่มมีการให้ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและมอง Chromebook กับ Google Workspace เป็น solution ค่ะก็ขอสไลด์ถัดไปที่จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเดิมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่เราต้องมีการจัดการศึกษาก็คือเพื่อที่จะได้ส่งมอบนะคะองค์ความรู้ให้กับเด็กๆใช่มั้ยคะเราก็มีโรงเรียนนะคะถ้าลองมองภาพในด้านซ้ายค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเดินเข้ามาโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ล็อกตารางเอาไว้นะคะตามหลักสูตรว่าต้องเรียนแบบนี้ไม่ว่าคุณจะสนใจหรือถนัดแบบไหนนะคะโดยที่เมื่อผ่านกระบวนการนะคะเหมือนเปรียบเสมือนโรงงานนะในภาพออกมาปุ๊บเราก็จะมีเขาเรียกเกณฑ์นะคะแต่ในการที่จะตัดสินแล้วก็มองว่าเขาจะต้องจบออกมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะในประเทศไทยเองค่ะก็ให้ความสำคัญเลยค่ะว่าเด็กๆที่เดินเข้ามานะคะในระบบการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเก่งเลขบางคนเก่งภาษาบางคนถ้าอาจจะเก่งในด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมองแล้วค่ะว่าเราจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนใหม่และจริงๆแล้วเทคโนโลยีนะคะก็มีบทบาทมากๆเลยที่จะทำให้เกิดภาพทางด้านขวาทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวผลักดันอันนึงเลยนะคะที่ทำให้การเรียนรู้นะคะสามารถที่จะเป็นไปตามความสนใจของคนนั้นๆ นะคะเหมือนที่เราได้ใช้คำว่า personalized learning หรือ individualized learning นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะก็คือเขาสนใจอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะเสริมนะคะให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เพราะฉะนั้นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ได้อะค่ะเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนนะคะของวงการศึกษาครั้งใหญ่เลยและที่สำคัญในการลงทุนครั้งนี้การเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทั้งตั้งแต่ device หรืออุปกรณ์นะคะหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่มองก็คือเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังว่าโดยเฉพาะเด็กๆนะคะไม่มีปัจจัยที่เขาเรียกว่ามีประเด็นสำคัญยิ่งกว่าการเลือกนะคะการใช้งานในออฟฟิศซะด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเราอาจในออฟฟิศเราอาจจะมองแค่ productivity นะคะแต่สิ่งที่ Chromebook ภายใต้การบริหารจัดการของ Chrome Education Upgrade หรือ CEU มันช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนั่นคือการที่ทำให้ระบบการศึกษานะคะสามารถส่งมอบการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ให้ง่ายผ่านเครื่องมือ Chromebook ของ Google Workspace และมีการจัดการนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเช่นอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งอันนี้ค่ะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ Chromebook นะคะ Google Workspace แล้วก็ CEU มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ภายใต้การที่เราสามารถนะคะที่จะควบคุมนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้กับเด็กๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า Chromebook นะคะแล้วก็โซลูชันของ Google Workspace กำลังเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์วงการศึกษาทั่วโลกและที่ประเทศไทยด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาให้เท่าทันกับวิวัฒนาการการศึกษาทั่วโลกเลยทีเดียวทั่วโลกเนาะใช่ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมคุณสุภธิดานะครับทีนี้ครับขออนุญาตสอบถามนักวิชาการนะผู้ที่ศึกษาแล้วก็วิจัยค้นคว้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับอย่างอาจารย์ประกอบนะครับอาจารย์ประกอบครับอยากทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์ที่จะส่งผลในการศึกษาของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับให้พวกเขาเนี่ยเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะได้มากขึ้นในศตวรรษที่21แบบนี้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับปัจจัยที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์สำเร็จโดยเฉพาะการตอบโจทย์ในทักษะในศตวรรษที่21นะครับมี3ประเด็นก็คือ1วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องนะครับของผู้บริหารผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะครับรวมถึงการพัฒนาเชิงวิชาชีพของผู้บริหารและครูแล้วก็การพัฒนาทักษะของผู้เรียนนะครับศาสตร์การสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุกนะครับก็มีความสำคัญนะครับจะต้องเป็นศาสตร์การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเองนะครับประเด็นที่3ก็คือโซลูชันนะครับซึ่งก็คือเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือ Chromebook แล้วก็ Google Workspace นะครับจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้นะครับเป็นSchool Transformation Framework ของ Google นะครับซึ่งให้ความสำคัญกับวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่ครูควรจะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ TPACK นะครับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในศาสตร์การสอนแล้วก็เนื้อหานะครับสำหรับปัจจัยที่ช่วยให้การเรียนรู้ประสบการณ์สำเร็จนะครับจะเห็นว่าจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าเรื่องของการเทรนนิ่งและการโคชชิ่งนะครับเพื่อที่จะปรับทัศนะวิสัยทัศน์แล้วก็องค์ความรู้ของคุณครูนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ของนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ Google Solution นะครับChromebook และ Google Workspace นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ Active Learning Pedagogy ก็คือศาสตร์การสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุกซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยเราให้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปแบบการสอนใหม่ๆที่มีเป็นลักษณะของการเรียนเชิงรุกซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่21มากมายเลยครับโอเคครับอาจารย์ครับเราได้เห็นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่น้องๆ นักเรียนนะครับนักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะเพิ่มพูนทักษะของเขาได้ทีนี้เนี่ยอยากชวนอาจารย์ประกอบนะครับพูดถึง Chromebook นะฮะแล้วก็ Google Workspace ให้เจาะลึกลงไปในแง่มุมของการศึกษาของบ้านเราในศตวรรษนี้ครับว่าจะพัฒนาอะไรยังไงต่อไปได้บ้างครับโดย2เทคโนโลยีนี้ครับครับจากที่ผมได้มีโอกาสศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Chromebook และ Google Workspace กับชั้นเรียนจริงในโรงเรียนนะครับเราพบว่าผู้เรียนเนี่ยพบว่า Chromebook เนี่ยมีน้ำหนักเบาทนทานมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันนะครับChromebook และ Google Workspace เนี่ยตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาในแง่ของความปลอดภัยในการใช้งานนะครับโดยตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษามุ่งเน้นในเรื่องของการให้ผู้เรียนเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยนะครับ Chromebook และ Google Workspace เนี่ยตอบในเรื่องของการเรียนออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่รองรับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนที่หลากหลายนะครับการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดการบันทึกเสียงการบันทึกวิดีโอการเขียนด้วยปากกานะครับมีรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของ Google App เองนะครับหรือว่าเป็น Google Workspace ที่เป็นแอดออนนะครับ Google Chrome ที่เป็น extension นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาจากใน Play Store ที่เป็นของ Android นะครับรวมถึงเรื่องของเว็บแอปซึ่งเรียกใช้งานได้ผ่าน Chrome Web Browser นะครับแล้วก็รวมถึงเป็น External Link ที่นำเข้ามาด้วยได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัว Google Workspace อย่างเช่น Classroom เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำสำเนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูสร้าง Classroom ในเทอมนี้นะครับพอปีการศึกษาต่อไปยังสอนวิชาเดิมอยู่สามารถที่จะทำสำเนาและนำไปใช้ซ้ำได้นะครับอาจจะมีการปรับปรุงอัปเดตให้ทันสมัยก็จะช่วยเบาแรงคุณครูได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ Chromebook และ Google Workspace เห็นไหมครับจะเห็นว่าคำว่าง่ายต่อการใช้งานเนี่ยมีขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าที่กระจายต่อไปเนี่ยเป็นความเห็นของผู้เรียนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการสะดวกในการใช้งานนะครับทำให้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนได้ง่ายเพราะว่ายิ่งในช่วงโควิดเนี่ยอยู่คนละบ้านแต่ว่า Google Workspace เนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ทำงานร่วมกันอย่างจริงจังได้เลยนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะในเรื่องของ IT แล้วก็ทักษะในศตวรรษที่21ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราสรุปมาให้เห็นเนี่ยนะครับว่าเราใช้ Chromebook แล้วก็ Google Classroom เป็นการกลางนะครับมี Google App มี Google Workspace Add-on นะครับแล้วก็ Chrome Extension แล้วก็มี Android App แล้วก็ Web App แล้วก็ External Link นะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของในรายวิชาที่เรามีการศึกษานะครับจะเห็นว่าในรายวิชาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับศาสตร์การสอนแล้วก็สามารถที่จะมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตามที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมทำให้ภาพให้เบลอนิดนึงเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้เรียนนะครับแต่จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพของการเทรนนะครับ Google Chrome นะครับ Chromebook นะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ในวันแรกจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียนแบบออนไซต์เลยนะครับเทรนกันจากออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยเรามีการถามกับนักเรียนว่าเมื่อเจอ Chromebook ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกดดันที่จะใช้เพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าพอลองใช้เนี่ยพบว่าใช้ง่ายมากเลยแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการนัดหมายเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันกับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราถามต่อไปว่าแล้วผู้ปกครองเขารู้สึกยังไงที่ลูกเขาได้ใช้ Chromebook เขาบอกว่าพ่อแม่รู้สึกดีมากเลยเห็นแล้วก็อยากซื้อมาใช้บ้างถึงกับถามราคาเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นตัวอย่างหลักฐานที่คุณครูทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างลักษณะของ Google Classroom เนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณครูเนี่ยสามารถจะไปใช้ซ้ำได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีปัญหามากถ้าเกิดจะแสดงวิธีทำนะโดยเฉพาะสำหรับการเรียนเนี่ย
ราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง Chromebook เนี่ยนะสามารถอย่างกรณีของนักเรียนชั้นนี้เนี่ยนะครับเขาใช้นิ้วเขียนบนหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถแสดงวิธีทำให้กับครูได้นะครับเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยดูวิดีโอไปแล้วก็สามารถที่จะมีคำถามขึ้นมาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบคำถามเพื่อทบทวนแล้วก็ยืนยันว่าได้เข้าใจแล้วนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างการใช้นิ้วที่แสดงวิธีทำเลยนะครับเป็นแบบไทยสไตล์จริงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวแอดออนนะครับ Canva ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างการ์ดอวยพรวันเกิดในวิชาภาษาไทยซึ่งครูสอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนก่อน8นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรามีการตั้งกฎการใช้ Chromebook ร่วมกับนักเรียนแต่จะเห็นว่าจริงๆแล้วข้อ5กับข้อ11เนี่ยตัว Chromebook เนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้จากส่วนกลางจากผู้ดูแลระบบเลยก็คือไม่ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือการใช้ Chromebook ที่เราไม่อยากให้เด็กนอนดึกเราสามารถตั้งได้ว่าหลังจาก4ทุ่มก็ไม่อนุญาตให้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหได้เรียกว่าเห็นมุมมองหลายมุมมองนะครับในการใช้ Chromebook ในแง่มุมของการศึกษาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นขนาดไม่น่าจะมีคลาสอะไรที่ผมจะไปเรียนเนี่ยดูแล้วยังอยากไปนั่งเรียนด้วยเลยใช่ครับเดี๋ยวอยากไปทำกลอนเขียนกลอนวาดรูปอะไรเลยครับอาจารย์ประกอบครับระดับต่อมานะครับอยากถามคุณสุภธิดานะครับผมเพราะว่าทราบมาว่าคุณสุภธิดาเนี่ยได้มีโอกาสในการสนับสนุนงานวิจัยเชิงวิชาการในการนำเอา Chromebook แล้วก็ Google ไปใช้ในชั้นเรียนในคลาสเรียนและอยากทราบว่า Education Transformation เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับในการใช้ Chromebook แบบนี้ครับคุณสุภธิดาครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะหลายๆท่านได้ยินจากท่านอาจารย์ประกอบนะคะก็จะพอเห็นภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกำลังเปลี่ยนไปนะคะซึ่งในการคำว่า education transformation นะคะซึ่งคำนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายสิ่งนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูชัดๆนะคะในเฟรมของมันว่ามันคืออะไรนะคะและการที่เราเกิดคำว่าไม่ว่าจะเป็น digital disruption นะคะหรือ disruption ในวงการศึกษาแล้วเรากำลังจะปรับไปไหนเนี่ยคำแรกเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ท่านจะประกอบจะเน้นก็คือว่าคำว่าวิสัยทัศน์หรือว่าเราจะเห็นภาพห้องเรียนจากอดีตและกำลังจะไปสู่คำว่า education transformation เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่ทุกคนเริ่มเห็นภาพเดียวกันแล้วค่ะว่าห้องเรียนเริ่มไม่เหมือนเดิมเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ห้องเรียนที่เด็กๆแต่ละคนนะคะถ้าเขาได้มีโอกาสในการที่จะมีเครื่องมือนะคะแต่ละคนเข้าถึงเหมือนห้องเรียนที่ได้อาจารย์ประกอบเล่าให้ฟังในการที่เอาไปใช้ในการวิจัยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากว่าผู้บริหารได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าหน้าตาห้องเรียนเนี่ยเราจะเป็นยังไงเหมือนกันไหมนะพอถึงตรงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องของการที่เราอาจจะต้องมีการพัฒนาคุณครูนะคะในเรื่องของการปรับรูปแบบศาสตร์การสอบนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเห็นเลยค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไรนะคะจริงต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ประกอบได้พูดถึง TPACK model นะคะในอีกหน้าหนึ่งก็อยากจะบอกว่าในการที่เราจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะคะ3วงอันนี้ค่ะนะก็คืออย่างแรกเลยการที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้แบบที่เรากำลังวาดฝันนะคะในภาพวิสัยทัศน์ที่เราเห็นห้องเรียนที่เด็กๆได้เข้าถึงองค์ความรู้เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนต้องมีเทคโนโลยีอันที่สองในวงสีเหลืองนะคะก็คือศาสตร์การสอนและอันที่สามก็คือพูดถึงองค์ความรู้และคอนเทนต์ต่างๆนะนี่พอเราพูดกันถึงว่าจะต้องมีเทคโนโลยีทุกคนก็จะกังวลแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับความกังวลการบริหารจัดการต่างๆใช่ไหมคะก็ทำให้เวลาในการที่จะไปออกแบบการสอนเนี่ยอาจจะน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของคอนเทนต์สิ่งที่ Chromebook นะคะตอบโจทย์มาแล้วทั่วโลกเลยก็คือว่าในเมื่อมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายนะใช้สะดวกไม่ต้องไปกังวลกับการดูแลเนี่ยมันทำให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเนี่ยค่ะมีเวลาเหลือนะคะในการที่จะมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นหัวใจที่สุดก็คือการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติต่างๆของ Chromebook นะคะที่ทุกท่านได้กล่าวมาแล้วเนี่ยว่าไม่ต้องอัปเดตเองนะคะไม่ต้องไปกังวลลงอะไรอีกเนี่ยสิ่งนี้ค่ะมันทำให้พวกเรานะคะทรัพยากรอันมีค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาเนี่ยพวกเราได้มาทุ่มเทกับสิ่งที่หัวใจสำคัญก็คือการออกแบบการเรียนการสอนและการส่งมอบองค์ความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของการที่เราควรจะคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่โอ้โหซับซ้อนนะแต่กลับต้องมองหาเทคโนโลยีที่ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะในการจัดการศึกษายุคนี้ค่ะเท่ากับว่าในบริบทของการเรียนรู้การศึกษาทั้งผู้เรียนผู้สอนผู้ดูแลระบบเนี่ย Chromebook เนี่ยตอบโจทย์มาก
ทีนี้ครับอยากจะถามทางคุณจิตสุภานะครับว่าบริบทอื่นบ้างล่ะครับ Chromebook เนี่ยจะตอบโจทย์ได้มากน้อยขนาดไหนครับค่ะสำหรับจริงๆแล้วเนี่ย Chromebook สามารถใช้ได้ในหลายบริบทเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยใช้ควบคู่กับตัวบริหารจัดการหรือ CEU ที่หลายๆท่านได้กล่าวกันมาก่อนหน้านี้นะคะโดยตัวอย่างของการใช้งานในภาคการศึกษาที่นอกเรื่องจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะบางสถานศึกษาเนี่ยเขานำตัวของ Chromebook เนี่ยไปใช้เป็น Exam Kiosk นะคะหรือว่าเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเรื่องของการสอบโดยตรงเลยค่ะจะเป็นการสอบเข้าหรือว่าจะเป็นการสอบปลายภาคกลางภาคนะคะเขาสามารถเซตไอตัวเครื่องเนี้ยให้พอนักเรียนเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นแต่ข้อสอบเลยแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเปิดไปยังหน้าอื่นๆเพื่อที่จะทำการสืบค้นข้อมูลได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นการลดปัญหาเรื่องของการทุจริตในการสอบไปได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นในเคสอื่นๆนะคะในบางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนนะคะก็เอาตัวของ Chromebook เนี่ยค่ะไปทำเป็นดิจิตอลไซเนจนะคะหรือว่าจอโฆษณาประกาศอัจฉริยะเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจนขึ้นคือเขาเอาตัวของ Chromebook เนี่ยไปวางทั่วมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถที่จะยิงข้อความเดียวกันเนี่ยไปถึงทุกๆที่ได้เลยนะคะพอเรามองกลับมาในบริบทของธุรกิจจริงๆเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เริ่มมีการนำไปใช้กันบ้างแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเอาตัวของ Chromebook เนี่ยไปใช้ในงานเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำเป็น Cashier Kiosk เนาะคือเอาไป Chromebook ไปวางปุ๊บแล้วก็สามารถเซตให้เป็นเปิดเป็นซอฟต์แวร์ในเรื่องของการคิดเงินของร้านค้าอย่างเดียวก็ได้หรือจะทำเป็นลักษณะของ Customer Management บริหารจัดการลูกค้านะคะให้เซลนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลได้เลยตามที่สาขานะคะซึ่งพอกรอกข้อมูลปุ๊บประกอบกับการใช้ในตัวของ Google Workspace เนี่ยทำให้ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลทันทีแล้วก็สามารถประมวลผลได้แบบ real time เลยนะคะแล้วอีกหลายๆบริษัทเลยที่เราเคยเจอนะคะอย่างที่เขามีพนักงานที่จะต้องเดินทางเยอะหรือว่าจะมีเซลที่จะต้องเดินทางเยอะๆเนี่ยเขาจะแจก Chromebook ไปเลยแต่ละคนแต่ละเครื่องนะคะพอทุกคนเปิดเครื่องมาปุ๊บเห็นประกาศเดียวกันมีสินค้าอะไรใหม่ที่ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปโฆษณาหรือว่าไปพุชขายในตลาดนะคะก็จะทราบทันทีว่าเรามีสินค้าใหม่อะไรโบรชัวร์สินค้าใหม่ก็จะเห็นทันทีทุกอย่างจะอัปเดตนะคะทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การเรียนการสอนหรือว่าการทำงานเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เราจะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเครื่องจะหายเครื่องจะพังก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าทางผู้ดูแลระบบเนี่ยก็สามารถที่จะลบข้อมูลได้ทันทีนะคะหรือว่าเขาสามารถที่จะเข้าเครื่องแบบทางไกลได้นะคะซึ่งทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งทุกๆคนเนี่ยกำลังให้ความสำคัญมากเลยเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะฮะเท่ากับว่าซอฟต์แวร์ของ Chromebook เนี่ยตอบโจทย์ในแง่ของการเรียนการศึกษาการสอบนะแล้วก็ทุกๆบริบทแน่นอนนะฮะแต่ว่าตัวอุปกรณ์ก็มีความสำคัญเหมือนกันถูกไหมครับพี่โอมครับใช่ครับนะคุณวีก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับเมื่อสักครู่คือฟังในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆ management ต่างๆไปแล้วเนี่ยในส่วนตัวเครื่องของปีนี้นะครับ Asus Chromebook Family นะครับมีอยู่2ส่วนหลักๆนะแยกเป็น2ส่วนแล้วกันส่วนแรกนะครับจะพูดถึงในเรื่องของตัวเครื่องนักเรียนนะครับซึ่งตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กเหมาะสมนะครับไซส์มัน 11.6 นิ้วนะครับซึ่งออกแบบมานะครับให้มีความคงทนเป็นพิเศษนะครับเพื่อจะการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับซึ่งเด็กประมาณระดับประถมนะครับหรืออายุประมาณสักต่ำกว่า12ปีลงมานะครับก็เหมาะสำหรับรุ่นในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนที่2นะอาจจะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นตระกูลที่สามารถที่จะพับจอได้แล้วมีไซส์จอที่มีขนาดใหญ่นะครับ15นิ้ว14นิ้วนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง2ส่วนหรือว่าโมเดลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในเซสชันหน้าอย่างละเอียดแล้วคุณวีครับได้เลยครับผมคุณผู้ชมที่รอติดตามได้ตลอดทั้งไลฟ์นะฮะใครอยากได้หรือว่าเล็งโมเดลไหนอยู่เดี๋ยววันนี้พี่โอมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันแน่นอนแต่ว่าตรงนี้นะเราได้ข้อมูลดีๆนะครับเราได้เห็นประโยชน์นะครับของทั้ง Chromebook แล้วก็ Chrome Education Upgrade กันไปแล้วว่าจะตอบโจทย์ให้กับวิวัฒนาการของการศึกษาได้มากขนาดไหนเห็นแนวโน้มแล้วว่า
น้องนักเรียนน้องนักศึกษารวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่แน่นอนเลยและวันนี้ขอขอบคุณเกสต์สปีกเกอร์นะครับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษาทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่สละเวลามาให้ข้อมูลดีๆกับเราขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าครับผมพี่อมจะยังอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีโมเดลต่างๆที่พี่อมจะมาแนะนำเพิ่มเติมใช่แล้วก็รวมถึงเรื่องของราคาด้วยใช่ไหมครับอันนี้สำคัญครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมของไลฟ์เราได้ในวันนี้นะครับผมด้วยการที่คุณเนี่ยกดไลค์ครับกดแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับบนโพสต์ของคุณที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะเรามีรางวัลจะมอบให้ทั้งหมด3รางวัลนะฮะรางวัลที่เราจะให้เนี่ยก็จะเป็น Google Nest Mini ครับเป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับผมรางวัลละ1ชิ้นด้วยกัน1เครื่องด้วยกันนะครับโดยที่คุณเนี่ยเมื่อแชร์ไลฟ์นี้ไปเรียบร้อยแล้วตอบคำถามกับเราเข้ามาครับว่า Asus Chromebook รุ่นไหนที่คุณชอบพร้อมเหตุผลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแท็กเพื่อนชวนเขามาดูไลฟ์นี้อย่างน้อย1คนนะครับผมทีมงานนะจะสุ่มผู้ได้รับรางวัลนะครับซึ่งจะแจกทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ1เครื่องประกาศผลกันในช่องทางของ Asus Thailand Fanpage วันที่3กันยายนนี้นะอย่าลืมแล้วกันนะครับยิ่งหลายโพสต์ยิ่งหลายไลค์ก็ยิ่งดีครับคุณผู้ชมเอาละครับก่อนที่ผมนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับ Chromebook ทั้ง3รุ่นของเราตอนนี้ครับเราอยากพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดู Chromebook ทั้ง3รุ่นแบบใกล้ชิดกันเลยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรถูกใจคุณหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราจะมาลองสัมผัสนะครับแล้วก็ลองใช้งานจริง Asus Chromebook ตัวนี้กันนะครับผมอย่างนั้นเนี่ยต้องรบกวนพี่ภาคภูมินะครับหรือว่าพี่โอมนะครับช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับโอเคยินดีมากครับคุณบีงั้นขอเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วย Chromebook นะครับCX5500 นะครับตัวที่โชว์อยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็น convertible นะครับคือตัวหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับคุณครูนะครับอาจารย์นักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานทั่วไปนะครับที่ชื่นชอบ Chrome OS นะหรือเคยใช้งานตัว Chromebook มาก่อนนะครับด้วยดีไซน์นะครับขอหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับสวยมากครับใช่ครับเราใช้คำว่าสี Immersive White นะครับ Immersive White ใช่ออกโทนขาวๆพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็วัสดุตัวเครื่องนะครับผลิตจากตัวอลูมิเนียมอลลอยนะครับน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานสูงนะครับแล้วก็พื้นผิวสัมผัสนะให้ความรู้สึกเหมือนกับเซรามิกเนี่ยดูจากตรงเนี้ยดูไม่รู้เป็นวัสดุที่เอามาทำเป็นแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโครมบุ๊กอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับหรูหราพรีเมียมมากๆนะสำหรับรุ่นนี้และนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับนอกจากสวยงามแล้วนะฮะการใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมากๆเพราะว่ารุ่นนี้ออกแบบมาให้สามารถพับได้ถึง360องศาอย่างนี้เลยครับอันนี้ไม่ได้หักคุณผู้ชมบางคนดูอยู่ตกใจคุณโอมทำอะไรมันฟลิปอย่างนี้ได้ใช่ครับสะดวกในทุกๆการใช้งานอันนี้เป็นโหมดอะไรฮะตัวแท็บเล็ตโหมดครับนี่แท็บเล็ต360องศากลับมาลักษณะนี้นะครับเพื่อใช้งานเป็นลักษณะแท็บเล็ตโหมดอันนี้เป็นแล็ปท็อปโหมดเครื่องเดียวกันครับนอกจากนั้นยังมีเต็นท์โหมดแซนด์โหมดด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นเนี่ยแป้นพิมพ์ครับจะสามารถยกตัวเครื่องขึ้นได้อัตโนมัติทำมุม3องศานะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตำแหน่งในการพิมพ์ที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้แหละครับมันจะสร้างพื้นที่ว่างใต้แล็ปท็อปนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสียงนะฮะจากแท็บเล็ตของคุณและเพิ่มอากาศที่สามารถไหลเวียนใต้ตัวเครื่องได้ลดปัญหาเครื่องร้อนไปได้เลยครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวเครื่องมาพร้อมจอ 15.6 นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับแต่ความพิเศษของเขามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าขอบจอบางมากๆบางนะครับเราเรียกว่านาโนเอ็ดดิสเพลย์นะครับมุมจอ3มุมเนี่ยคือเป็นมุมที่หรือว่าเป็นขอบที่บางนะครับเพื่อจะสามารถใช้งานนะครับตัวภาพนะครับได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับอีกสิ่งสำคัญนะที่มาสำหรับรุ่น CX5500 ก็คือตัวปากกาสไตลัสนะครับซึ่งอันนี้รองรับมาตรฐานล่าสุดนะครับ USI 1.0 นะครับก็เรียกว่าตอบสนองการทำงานได้ดีนะครับปากกานี้ติดเครื่องมาเลยหรือเราต้องซื้อเพิ่มมากับเครื่องเลย wow. นะครับมาเครื่องเลยพร้อมนะครับแถมแม่เหล็กด้านข้างเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับสามารถจะติดเข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับความพิเศษอีกจุดนึงของปากกาตัวนี้นะครับคือมีความไวนะครับในการตอบสนองได้ดีมากๆนะครับแล้วก็รองรับแรงกดนะครับรับรู้ถึงแรงกดได้ถึง 4,000 ระดับนะครับนั่นหมายความว่าเราจะอาจจะวาดรูปนะครับที่ตัวเครื่องตัวจอได้เลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆในแง่ของการใช้งานในปัจจุบันนะครับ
พอร์ตเชื่อมต่อล่ะนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยกให้ดูอีกทีนึงนะครับพอร์ตเชื่อมต่อที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับตัว USB Type-C นะครับมี2ด้านนะครับ1พอร์ตนะครับแล้วด้านฝั่งนี้1พอร์ตรวมเป็น2พอร์ตนะครับก็เรียกว่ารองรับในเรื่องของการต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วเราใช้งานบ่อยด้วยเดี๋ยวนี้ถูกต้องใช่ Gadget ใหม่ๆออกมาเนี่ยใช้ Type-C กันเยอะเลยใช่ครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับบางครั้งเนี่ยตัวอุปกรณ์เราอาจจะเป็นรุ่นเก่านะครับก็ยังให้พอร์ตที่เป็นตัว Type-A ด้วยนะครับ1พอร์ตนะก็รองรับทั้งคู่เลยนะครับรวมถึงฝั่งนี้ครับนะสำคัญฮะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกพวกจอแสดงผลต่างๆนะครับเรามีพอร์ตที่เป็น HDMI นะครับให้ด้วย1พอร์ตที่เป็นไซส์มาตรฐานเลยนะครับไม่ต้องไปหาตัวสายอื่นเลยก็สามารถต่อได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแม้ว่าเครื่องจะมี storage อยู่ในตัวที่เป็น SSD แล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวสล็อตที่เป็น micro SD ให้ด้วย1สล็อตนะครับซึ่งก็รองรับในเรื่องของมีเดียไฟล์เก็บไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวเครื่องทีนี้ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามมากๆนะฮะแป้นพิมพ์สีดำตัดกับตัวเครื่องสีขาวด้านนอกนะฮะเห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นคอนทราสต์ที่มินิมอลและจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าหน้าจอเครื่องครับผมขนาด 15.6 นิ้วเนี่ยตรงแป้นพิมพ์ครับในด้านขวานะครับก็จะมี number pad อยู่ซึ่งมันจะสะดวกต่อการใช้งานและนอกจากนั้นครับ touch pad ด้านล่างครับจะเป็นพื้นผิวที่เราเรียกว่า Obsidian Velvet นะครับความพิเศษของ Obsidian Velvet เนี่ยคือจะมีความนุ่มมือเป็นพิเศษเวลาที่เราต้องไถมือเป็นเวลานานๆใช่เราก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย Touchpad นี้ยังเคลือบกระจกขนาดใหญ่ขนาด 5.6 นิ้วเอาไว้ทำให้การควบคุมเคอร์เซอร์เนี่ยทำได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นครับใช่เลยครับก็เรียกว่าออกแบบมานะครับให้การใช้งานที่ลื่นไหลที่สุดนะครับครับผมโอเคในส่วนภายนอกฟังไปแล้วนะครับก็เรียกว่าฟีเจอร์ครบเลยนะครับคราวนี้มาถึงประสิทธิภาพภายในนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับตัว CPU นะหรือโปรเซสเซอร์นะครับเจเนอเรชันล่าสุดของ Intel นะครับถึง11เลยนะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีในเครื่องนี่คือ8กิกนะครับรวมถึงสโตรจอย่างที่พูดไปเรื่องตัวสโตรจที่เป็น SSD 2และ16นะก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของเรียกประสิทธิภาพของเครื่องได้เต็มที่เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนี้นะครับฮาร์ดแวร์ผ่านไปต้องมาต่อที่ซอฟต์แวร์แล้วแหละนะมันสำคัญนะใช่แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยวัดกันตรงนี้แหละนะครับผมระบบปฏิบัติการ Chrome OS ครับหัวใจของ Chromebook เลยนะครับผมระบบปฏิบัติการนี้เนี่ยพิเศษยังไงดียังไงครับผมสำหรับ Chrome OS ครับกล่าวถึง Chrome OS อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อดีหลักๆเลยเนี่ยคือได้เห็นภาพชัดเจนเลยคือเรื่องความเร็วในการเปิดใช้งานเครื่องนะครับโดยปกติแล้วนะสเปคของเครื่อง Chromebook ทั่วไปเนี่ยคือสามารถจะเปิดพร้อมใช้งานภายใน6วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กบางทีต้องรอบูทนานนั่งรอครับหลายนาทีรอไปเลยหลายนาทีนะครับแต่พิเศษนะครับอย่างที่บอกว่าสเปคทั่วไป6วิแต่ตัวนี้ครับ CX500 นะครับพร้อมใช้งานภายใน2วินาทีนะครับนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเราใช้งานมือถือแท็บเล็ตอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วกดปุ่ม power ปุ๊บเครื่องพร้อมใช้งานเลยลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับรวมถึงความง่ายในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยครับตัวแอปพลิเคชันไอคอนต่างๆเนี่ยครับออกแบบมาได้สวยงามนะเรียบง่ายนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอปต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าสามารถใช้แอปเดียวกันกับที่เราใช้บนมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับคือ Google Play Store นะครับรวมถึงแอปพิเศษที่มาจากตัว Chromebook นะครับตัวแอปด้วยนะครับก็เรียกว่ามี2ส่วนเลยนะครับก็เรียกว่าตอบสนองในแง่การทำงานอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกส่วนนึงนะครับ Chromebook มีความแตกต่างแน่ๆเลยเรื่องของระบบความปลอดภัย Security นะครับครับผมโอเคตัวเครื่องมีการอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องทันสมัยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานตลอดนะครับรวมถึงความเสถียรของเครื่องที่ค่อนข้างสูงเหตุผลเพราะว่ายังไม่มีไวรัสตัวไหนนะครับที่ทำงานบน Chrome OS ได้นั่นหมายความว่าปัญหาเครื่องแฮงปัญหาเครื่องแร็กต่างๆนะครับแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมของตัว Chromebook Asus ในวันนี้ครับใช่ลื่นไหลมากๆนะครับผมเรียกได้ว่า Chrome OS เนี่ยวันนี้เราได้คุยกันไปเยอะสมควรเรื่องนี้เนาะใช่ทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากๆส่วนแบตเตอรี่ในรุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็รองรับการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งเต็มๆนะครับคุณใช้ได้นานสูงสุดนะครับถึง11ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ความทนทานเป็นยังไงบ้างครับพี่โอมครับโอเคพูดถึงความทนทานนะครับมาตรฐานของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Chromebook นะครับที่อาจจะหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นในส่วนของตัวเครื่องจริงๆวันนี้นะครับแต่มาตรฐานนะครับความทนทานเนี่ยคือผ่านต้องบอกว่าผ่านมาตรฐาน military grade นะครับคล้ายๆเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นสเกลหรือว่าเป็นระดับในส่วนของ business จริงๆนะครับก็นั้นเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมใช้งานจริงๆในส่วนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานนะครับที่ผ่านมาตรฐานของโรงงาน Asus นะหลายๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้เครื่องทนทานที่สุดนะครับอันนี้คือข้อดีในแง่ของตัวความทนทานของเครื่องนะครับทั้ง
ความชื้นฝุ่นอะไรแบบนี้ใช่ครับตัวนี้ต้องพร้อมใช้งานได้ว่านะฮะเอาอยู่แน่นอนนะครับก่อนที่เราครับจะไปพูดถึงรุ่นถัดไปเรามีวิดีโอนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสอีกครั้งนึงกับ Asus Chromebook Flip CX 5500ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันครับโอเคคุณบีครับครับผมเดี๋ยวมาถึงรุ่นถัดไปที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือ Asus Chromebook Flip นะครับเป็นรุ่น CX 5400ครับครับมาพูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะครับเริ่มแรกเลยก็คือดีไซน์ของรุ่นนี้ออกแบบสวยงามหรูหรานะครับด้วยวัสดุที่ทำมาจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับมีความบางเป็นพิเศษนะครับสีของตัวเครื่องเราใช้คำว่า AI Blue นะครับออกโทน AI Blue ออกโทนสีฟ้าๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเครื่องนะครับออกแบบเป็นลักษณะของ V shape นะครับเพื่อที่จะเปิดเครื่องได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยส่วนที่2นะครับในเรื่องของตัวโมเดลเครื่องนะพาเนลของเครื่องเป็นแบบฟลิปนะครับนั่นหมายความว่าสามารถที่จะพับจอนะครับ360สากลับไปใช้ลักษณะของแท็บเล็ตโหมดได้แล็ปท็อปก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ใช่ครับนะฮะในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงตัวเครื่องกรณีเปิดขึ้นมานะครับทำมุมประมาณสัก2องศานะครับเพื่อจะยกตัวเองขึ้นมานะครับในลักษณะของ Asus เรียกว่า Eagle Lift นะครับเพื่อจะมีการพิมพ์ที่ง่ายขึ้นนะครับหรือผ่อนคลายขึ้นนะครับแล้วก็เบเนฟิตที่ได้2ส่วนที่เหลือนะก็คือ1ในเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงที่ดีขึ้นนะครับจากตัวฟีเจอร์ Eagle Lift ตัวนี้ครับผมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่จอนะครับพูดถึง CX 5400ตัวจอมาพร้อมกับพาเนลที่แบบ Full HD ครับขนาด14นิ้วนะครับซึ่งขอบจอมีความบางมากๆนะครับเราเรียกว่าใช่ Nano Display นะครับความพิเศษของเขาเนี่ยคือถ้าเราถือเฉยๆเนี่ยคล้ายๆกับตัวเครื่องไซส์13นิ้วนะครับแม้ว่าเขาจะเป็น14นิ้วนะครับก็เรียกว่าขอบจอบางทั้ง4ขอบเลยนะครับนะครับ Nano Display 4ด้านเลยนะครับก็สัดส่วนของหน้าจอนะครับเรียกว่าเต็มตาแล้วก็มุมมองภาพนะครับที่มีมุมมองกว้างนะครับหรือ IPS Panel นั่นเองนะครับครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับก็คือมาพร้อมกับปากกาสไตลัสคล้ายๆตัว CX 5500เมื่อสักครู่คล้ายกันเลยครับตัวนี้มีเหมือนกันแต่ความพิเศษคือนอกจากรองรับมาตรฐาน USI แล้วเนี่ยนะครับตัวเครื่องยังมีช่องจัดเก็บสไตลัสด้วยโอ้อย่างนี้ดีครับเราจะไม่ทำหล่นหายไม่พลาดอีกไปนะฮะก็สามารถจะเก็บตัวสไตลัสไว้ในตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วความพิเศษอีกจุดหนึ่งของเขานะครับช่องเก็บตัวนี้สามารถจะชาร์จไฟสไตลัสให้ด้วยนะครับนะฮะตามสเปคเลยเนี่ยเราสามารถชาร์จไฟนะครับหรือเสียบเก็บเนี่ยประมาณ15วินาทีนะครับก็เอาพร้อมเอามาพร้อมใช้งานประมาณ45นาทีเลยทีเดียวชาร์จแค่15วินาทีถูกครับใช้งานได้เกือบชั่วโมงเลยครับโยมแล้วก็ที่สำคัญคือมีช่องเก็บแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวหายละใช่โอเคนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องนะครับผมภายในเนี่ยคือมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่เป็น Intel Generation ล่าสุดเลยนะ Gen 11นะครับพร้อมกับตัวกราฟิกนะที่เป็นตัว Iris Xe นะครับก็เรียกว่าทั้งตัว CPU ทั้งตัวกราฟิกพร้อมนะครับแล้วก็ถือว่าพรีเมียมมากๆนะครับรวมถึงหน่วยความจำของเครื่องนะครับ8 GB นะครับแล้วก็ตัว storage ที่เป็นแบบ SSD ขนาด512นะครับก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานเลยครับนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงอีกนิดนึงในเรื่องของตัว Chrome OS นะครับแม้ว่ากล่าวไปแล้วในรุ่นที่แล้วนะครับแต่ให้ความมั่นใจว่าในส่วน Chrome OS เองเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยความรวดเร็วและความง่ายในการใช้งานอันนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของตัว Chrome OS นะครับที่มีอยู่บน Asus Chromebookครับและในส่วนของแบตเตอรี่ล่ะฮะการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ๋ครับโอเคแม้ว่าตัวเครื่องจะออกแบบให้บางนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่นะสเปคของเขาเองเนี่ยสามารถใช้งานสูงสุดได้ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวโหนะครับก็เรียกว่าชาร์จครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องยาวนานนะครับพร้อมสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับนะโอเคอีกส่วนนึงนะครับดูที่ตัวเครื่องนะจะเห็นว่าแม้ว่าตัวเครื่องออกแบบสวยงามนะครับดีไซน์มันหรูหรามากใช่ครับแข็งแรงหรือเปล่าแต่มาตรฐานนะครับของตัวนี้คือตัว Military Grade นะครับซึ่งพิเศษคือผ่านมาตรฐานตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือ Military Grade ตัว810H นะครับก็เรียกว่ามีการทดสอบที่ทนทานนะทดสอบความทนทานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้พร้อมเครื่องพร้อมและก็ทนทานสำหรับการใช้งานจริงๆครับนะครับอีกส่วนนึงนะครับในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อ
ครับนะครับตัวเครื่องบางนะครับพอร์ตมาครบหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามครบมากๆนะครับครบมากๆนะครับเริ่มต้นที่พอร์ตที่เป็นตัว USB Type-C ครับนะครับตัวนี้พิเศษคือเป็นไทที่เป็น Thunderbolt ด้วย Thunderbolt คืออะไรครับพี่โอเค Thunderbolt นี่คือรูปแบบของตัวพอร์ตเนี่ยคล้ายๆกับ Type C ที่เรารู้จักกันเพียงแต่ว่าการ transfer ข้อมูลนะครับหรือชิปเซ็ตที่อยู่ภายในการควบคุมตัวพอร์ตพวกนี้สามารถที่จะควบคุมนะครับหรือว่า data transfer ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงนะกรณีเราไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นพวกลักษณะของจอแสดงผลนะครับ resolution ที่ได้จะสูงนะครับเพราะตัว Thunderbolt นี่รองรับในส่วน resolution สูงๆได้เลยนะครับแล้วก็ยังคงไว้ถึงตัวไทUSB ที่เป็น Type A นะครับเกิดมีอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับไม่ต้องแปลงอะไรก็สามารถจะเสียบใช้งานได้นะครับ USB Type A มีให้1ช่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแม้ว่าตัวเครื่องจะมี Storage ให้อยู่แล้วนะครับ512นะจริงๆแล้วอ่ะใช่ครับแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องบางทีเราแชร์ไฟล์นะครับเราสามารถจะนำตัว SD card นะครับมาเสียบเพิ่มนะครับหรือว่ารองรับในส่วนของ micro SD card ได้นะครับแล้วที่สำคัญนะทุกวันนี้ทุกคนต้องเชื่อมต่อออนไลน์กันหมดจริงครับผมมาตรฐานที่มาพร้อมเครื่องนะครับคือ Wi-Fi 6นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของการทำงานนะรวมถึงมีในส่วนของฟีเจอร์นะครับที่ ASUS เป็นของ ASUS เองเนี่ยที่ใช้ชื่อว่า ASUS Wi-Fi Stabilizer นะครับคือให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องการดาวน์โหลดหรือการสตรีมที่ราบรื่นนะครับรวดเร็วนะครับอันนี้คือส่วนหลักๆเลยของตัว ASUS Chromebook Flip CX 5400หรูหรานะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพนี่โอ้โหเกินเรื่องจริงๆครับสำหรับ Chromebook Flip CX 5400นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นหน้าค่าตาเขาชัดๆให้มากกว่านี้ V มีวิดีโอมานำเสนอครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมเลยครับและยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เป็นน้องเล็กสุดในตระกูลของ ASUS Chromebook ก็คือนี่เลยครับ ASUS Chromebook Flip C214 นะครับเป็น convertible notebook ขนาด 11.6 นิ้วเหมาะสำหรับน้องๆวัยประถมอย่างมากเลยนะครับพี่โอไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะฮะหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์ภายในนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองดูจากภายนอกเนี่ยพี่โอครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยหน้าตาของเขาก็คือจะแตกต่างจาก CX 5500แล้วก็5400ไปอย่างสิ้นเชิงความพิเศษเป็นอย่างไรบ้างครับพี่อมโอเคได้ครับคุณวีก็มาดูตัวนี้นะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับเนื่องจากอุปกรณ์นะครับหรือเครื่องตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแบบยังไงก็ได้ให้ทนทานที่สุดอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับนะฮะด้วยความทนทานเป็นพิเศษนะครับตัวเครื่องนะครับมียางรอบด้านเลยนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับอันนี้คือสังเกตดูจะมีทั้ง4ด้านเลยครับผมนะครับรวมถึงที่ฝานะครับหรือว่าแมทเทียลภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเป็นปุ่มนะครับปุ่มเล็กๆนะครับเพื่อจะป้องกันการลื่นนะครับยึดไว้กับนิ้วเราใช่ครับก็เรียกว่าจับถือได้มั่นคงขึ้นนั่นเองครับนะครับไม่หลุดมือง่ายนะครับอย่าลืมว่าเด็กใช้ใช่นะครับนิ้วเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงหรือพลาดอะไรได้ง่ายใช่ถูกต้องครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นว่าหน้าจอนะครับเป็นพาเนลที่เป็นทัชสกรีนนะครับนะโดยที่ตัวจอเองเนี่ยเคลือบสารนะครับหรือว่ามีฟีเจอร์พิเศษนะครับมาตรฐานของ Gorilla Glass นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานรอยขีดข่วนใช่ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งเรามองถึงการใช้งานต่อเนื่องไปนะครับปีที่2ปี3นะตัวทัชสกรีนยังใช้งานได้ดีอยู่ว้าวนะครับก็มีในส่วนของตัวการเคลือบสารพิเศษนะครับเพื่อความทนทานเป็นพิเศษเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็แป้นพิมพ์นะครับอีกจุดนึงนะครับเราป้องกันนะครับเด็กไม่ให้ทำตกไม่ได้ทำเครื่องให้ทนนะครับเหมือนกันครับตัวคีย์บอร์ดนะครับเราออกแบบมานะครับป้องกันการน้ำหกใสด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเกิดน้ำหกใสตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันความเสียหายของฮาร์ดแวร์ภายในได้ด้วยไม่ช็อตนะครับนี่ถูกต้องครับใช่ครับนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเด็กอาจจะซนมือใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับงัดคีย์บอร์ดเล่นนะครับเรียนไปด้วยถูกต้องครับมันเครียดครับไม่ง่ายเลยน้องอาจจะแงะนิดๆใช่ครับไม่ง่ายเลยนะครับคือป้องกันการงัดแงะด้วยสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่า
ทนจริงๆนะครับสำหรับตัวเครื่องครับนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับจะเข้าไปส่วนของหน้าจออีกนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้คือออกแบบมาสำหรับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นจอขนาด 11.6 นิ้วครับถือว่าเป็นไซส์หรือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กใหญ่กว่านี้ก็คือใหญ่ไปเถอะทะนะเล็กกว่านี้อาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดละ 11.6 ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์นะที่พับได้นะครับลักษณะนี้ครับนี่360องศานะครับเป็นลักษณะของแท็บเล็ตโหมดเหมือนกับรุ่นใหญ่ CX5 เลยนะครับนะก็เรียกว่ารองรับในการใช้งานการเรียนการสอนเป็นอย่างดีเลยสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญมากๆครับสังเกตไหมฮะว่ามีกล้องนะครับอันนี้คุณวีอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแต่ตัวกล้องนะครับเสริมนะครับหรือว่ากล้องตัวที่2นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ด้านล่างนี้ครับอยู่บริเวณคีย์บอร์ดนะครับASUS ใช้ว่า facing camera นะครับคือกล้องตัวที่2นะเกิดว่าต้องเรียนการเรียนการสอนอยู่แล้วต้องการที่จะถ่ายรูปนะครับอาจจะเป็นคุณครูเขียนกระดานไว้บอร์ดอยู่แล้วก็สามารถจะถ่ายรูปนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังได้เลยนะครับก็พิเศษมากๆสำหรับรุ่นนี้ครับผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแม้ว่าเป็นเครื่องเริ่มต้นสำหรับเด็กนะครับแต่แบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงสำหรับรุ่นนี้ครับผมนะครับด้วยน้ำหนักเครื่องเพียง 1.2 โลเท่านั้นเองไม่หนักเลยใช่ครับนะใช้งานยาวนานเครื่องเบานะพกพาง่ายนะครับเหมาะสำหรับน้องๆอย่างที่บอกครับระดับประถมศึกษานะครับหรืออายุต่ำกว่า12ปีลงมาก็เหมาะมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับครับผม C214 นะครับครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับขอพูดถึงนิดนึงนะครับใช่ครับการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตที่ให้มานะครับเรียกว่าครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type C นะฮะหรือตัวพอร์ตที่เป็นลักษณะของพอร์ตตัว USBนะครับที่เป็นมาตรฐาน Type A ปกตินะครับใช้กับอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องใช้ตัวแปลงอะไรก็สามารถเสียบใช้งานได้ทันทีเลยครับผมนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับเป็นอย่างดีในเรื่องของ Classroom ในเรื่องการเรียนการสอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับยินดีแทนคุณพ่อคุณแม่นะแฟนคลับ Asus ด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นกันเลยนะครับคุณผู้ชมว่า Asus Chromebook ทั้ง3รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Asus Chromebook CX5500หรือว่า Asus Chromebook CX 5400และแม้กระทั่งน้องเล็กนะครับอย่าง Asus Chromebook Flip C214 เนี่ยเขาออกแบบมาผลิตมานะครับรังสรรค์มาพร้อมกับประสิทธิภาพแล้วก็ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในการทำงานรวมไปถึงที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนรู้การเรียนการสอนอย่างมากเลยเข้ากับยุคนี้มากพี่โยมเพราะว่าน้องๆเนี่ยโอ้โหเรียนออนไลน์กันแบบทุกวี่ทุกวันครับตอนนี้ใช่ครับนอกจากที่ Chromebook Flip นะครับจะออกแบบมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมขนาดนี้แล้วนะครับวีจะมาสรุปให้ฟังถึงซอฟต์แวร์หรือว่าระบบปฏิบัติการนะครับอย่าง Chrome OS ว่าจะมีความพิเศษอย่างไรนะครับเดี๋ยววีไล่ให้เป็นข้อๆเลยข้อที่1ครับ Chrome OS เนี่ยออกแบบ UI นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและก็รวดเร็ว2ครับ Google Play Store ครับช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปค้นพบแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่จะเป็นประโยชน์ให้กับการเรียนรู้ของคุณครับข้อ3ครับ Google Workspace ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับและ4นะครับก็คือ Cloud Storage ครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์ใน Drive ต่างๆจากสมาร์ทโฟนเอ่ยแท็บเล็ตเอ่ยหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เอ่ยนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับผมข้อที่5ครับเราเน้นย้ำกันเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันคือเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยขั้นสูงนะครับรวมไปถึงการอัปเดตอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าข้อมูลของคุณในตัวเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยจาก malware ไวรัสครับและข้อ6นะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็คือ Google Classroom ครับที่จะช่วยให้อาจารย์นะบุคลากรผู้เป็นผู้สอนนะครับสามารถที่จะจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาครับอาจารย์จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะพี่โอมถูกต้องนะฮะทำพวกสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะครับผมหรือว่าใช้เวลาพักผ่อนบ้างสอนเด็กมาทั้งวันแล้วและที่สำคัญก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยแหละครับผมทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็น่าจะอยากรู้เรื่องของราคาแล้วแหละครับพี่โอมว่า Chromebook แต่ละรุ่นแต่ละโมเดลเนี่ยราคาแตกต่างกันอย่างไรและเท่าไหร่กันบ้างครับพี่โอมโอเคได้เลยครับคุณวีก็เดี๋ยวผมขอไปที่เซกชันของการประกาศราคาเลยแล้วกันนะครับได้ครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับคือช่วงของการประกาศราคานะครับขอเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับ Asus Chromebook CX5400นะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอแบบ Full HD ขนาด14นิ้วนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วมีสไตลัสพร้อมช่องเก็บในตัวนะครับรองรับในเรื่องของตัว Chrome OS ตัวล่าสุดเลยนะครับพร้อมแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับตัว CPU แบบ
i5 Gen 11ล่าสุดนะครับรวมถึงกราฟิกที่เป็นแบบ Iris Xe นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอสามารถจะฟลิปนะครับกลับมาได้ใช้งานเป็นลักษณะแท็บเล็ตโหมดหรือโหมดต่างๆได้นะหลากหลายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงนะครับความทนทานนะครับระดับมิลลิทริเกรดนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีเรื่องของ Security ต่างๆนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์นะครับตัวเมมโมรี่มีขนาด 8GB นะครับแล้วก็ตัว Storage ที่เป็นแบบ SSD 512นะครับรวมถึง Security Chip ที่เป็นตัว Titan C นะครับตัวล่าสุดของ Google นะครับรวมถึง Network ที่เป็นแบบ Wi-Fi 6นะครับตัวล่าสุดเลยจริงๆนะครับ Asus Chromebook นะครับ CX 5400ราคาอยู่ที่ 30,000 บาทครับโอเคตัวถัดมานะครับ Asus Chromebook นะครับ CX 5500นะครับไซส์หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับมาพร้อมแผนเนลที่เป็นแบบ Full HD 15.6 นิ้วนะครับพร้อมหน้าจอแบบทัชสกรีนรวมถึงมีปากกาสไตลัสให้มาด้วยนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของ Chrome OS ตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆของ Google นะครับตัว CPU เป็นแบบ i3 นะครับแต่เป็นเจเนอเรชันล่าสุดละนะครับก็พร้อมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับตัวกราฟิกแบบ UHD นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเช่นกันคือสามารถจะฟลิปกลับมาเป็นลักษณะของแท็บเล็ตโหมดได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานสูงสุดได้ถึง11ชั่วโมงนะครับรองรับความทนทานระดับมิลลิทริเกรดนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ภายในนะครับขนาด 8GB นะครับตัว RAM นะฮะแล้วก็ Storage แบบSSD อีก256นะครับตัวชิปเซ็ต Titan นะครับแล้วก็ Wi-Fi 6นะครับ Asus Chromebook นะครับ CX 5500ราคาอยู่ที่ 23,000 บาทครับโอเคตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับน้องเล็กสุดเลยนะครับแต่สเปคไม่เล็กเลยนะฮะก็ Asus Chromebook C214 นะครับตัวจอขนาด 11.6 นะครับก็ออกแบบมาสำหรับเป็นเด็กนะครับเด็กประถมนะครับนักเรียนนะครับก็รองรับในเรื่องของ Chrome OS ตัวล่าสุดนะพร้อมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ความสำคัญของรุ่นนี้นะก็คือออกแบบเครื่องให้ทนทานที่สุดนะมียางหุ้มรอบด้านเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆในเรื่องความทนทานไม่ว่าจะเป็นตัว Military Grade นะครับหรือว่าในส่วนของการใช้งานแบบ Flip Mode นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับรวมถึงมีกล้องตัวที่2นะครับที่เราใช้คำว่า World Facing Camera นะครับเพื่อจะรองรับการทำงานหรือการเรียนการสอนหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำหนักเครื่องแค่ 1.2 โลเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ตัว Security นะครับที่รองรับตัว Titan 4 ชิปเซ็ตนะครับเพื่อจะmanage ในตัวเครื่องต่างๆนะครับรวมถึงนะครับออกแบบตัวเครื่องถึงภายในนะเรื่องของโมดูลดีไซน์นะครับเพื่อจับการปรับฮาร์ดแวร์นะครับปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับสามารถจะทำได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวเมมโมรี่ขนาด 4GB นะครับแล้วก็ Storage ที่เป็นแบบ eMMC ขนาด 32GB นะครับ Asus Chromebook นะครับ C214 ราคาอยู่ที่ 12,000 บาทครับส่วนที่อยากจะพูดถึงนะทิ้งท้ายนะครับก็เราพูดถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในแง่ของตัวเครื่องเองเนี่ยรองรับการอัปเกรดนะครับที่เราใช้คำว่า Chrome Education Upgrade นะเกิดว่าเราต้องใช้งานลักษณะ Classroom ต่างๆเนี่ยก็มีฟีเจอร์หรือครับหรือว่ามีในส่วนของฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ในแง่ของการอัปเกรดต่างๆนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับกรณีเราอัปเกรดในเรื่องของตัว Education Upgrade ตัวนี้นะครับก็อย่างเช่นการบริหารจัดการตัวเครื่องนะครับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับทั้งที่บ้านที่โรงเรียนก็สามารถจะกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าเป็นไปตาม policy ของแต่ละโรงเรียนต่างๆได้รวมถึงจัดการนะครับในแง่ของการเข้าใช้งานต่างๆนะครับเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเราสามารถจะบล็อกการทำงานหรือการใช้งานลักษณะนั้นได้นะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์นะครับที่สามารถจะอัปเกรดเพิ่มได้สำหรับทุกรุ่นเลยนะครับกรณีที่เราต้องการฟีเจอร์หรือว่าใช้งานในส่วน Chrome OS ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ Chrome Education Upgrade นะครับอีกส่วนนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับคือเรื่องของบริการหลังการขายนะครับ3รุ่นที่เราพูดมานะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่บริการหลังขายก็น่าสนใจเช่นกันนะครับ Asus Exclusive Care นะครับรวมที่สุดของบริการจาก Asus ครับอันดับแรกเลยนะฮะเรามีประกันออนไซต์เซอร์วิสให้3ปีในทุกรุ่นนะครับก็บริการดีๆซ่อมฟรีถึงที่เลยนะครับส่วนที่2นะครับเราประกันแบบ International Warranty นั่นหมายความว่าเกิดนะครับอนาคตเรานำเครื่องเหล่านี้นะครับไปต่างประเทศนะครับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราสามารถเข้าศูนย์ Asus มากกว่า57ประเทศทั่วโลกได้เลยนะครับก็เรียกว่าอุ่นใจนะครับถ้าใช้งานตัวเครื่องและส่วนสุดท้ายนะครับสำคัญนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรามีประกันอุบัติเหตุให้1ปีนะครับสำหรับทุกเครื่องเช่นกันนะครับก็เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเราสามารถจะเคลมนะครับในส่วนของตัววารันตีต่างๆได้นะครับก็ให้ความมั่นใจในแง่ของการใช้งานตลอดเวลานะครับในเรื่องของตัวบริการดีๆจาก Asus นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับที่อยากจะย้ำเตือนกันนะครับทุกรุ่นที่พูดถึงนะครับพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ครับยกเว้นรุ่นตัว CX 5400นะครับซึ่งจะพร้อมจำหน่ายจริงๆในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป
นะครับก็หาซื้อได้ตาม ASUS Shop ต่างๆรวมถึงตัว Official Store นะครับในช่องทางออนไลน์นะครับก็สุดท้ายจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็รักษาสุขภาพครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณมากครับขอขอบคุณพี่อมภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็ราคาของ ASUS Chromebook ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีกิจกรรมอยู่นะครับระหว่างนี้ก็ยังสามารถร่วมสนุกกันได้ครับเพราะว่าเราแจกเป็นลำโพงอัจฉริยะ Google Nest Mini ทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ1เครื่องใครสนใจใครอยากได้กดไลค์ครับแล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ไปบนโซเชียลมีเดียของคุณที่ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะแล้วหลังจากนั้นคอมเมนต์ตอบคำถามกับเราเข้ามานะครับว่าคุณเนี่ยชื่นชอบ ASUS Chromebook รุ่นไหนมากที่สุดพร้อมเหตุผลแท็กเพื่อนของคุณมาดูไลฟ์นี้1คนเป็นอย่างน้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของเราก็จะคัดเลือกโดยการสุ่มผู้โชคดีมารับรางวัล3รางวัลเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีในวันที่3กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้นะครับบน ASUS Thailand Fanpage สุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็รับชมไลฟ์กับเรามาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้เลย ASUS นะครับสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่จะมาผลิตโน้ตบุ๊กที่มีคุณภาพตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มและคุณผู้ชมครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม DJ V ในฐานะพิธีกรและตัวแทนจาก ASUS และทีมงานทุกๆคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ